สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน TNS by Echo Night นะครับวันนี้มีคนขอมาอยากให้มีทำไกด์นะครับตอนจุติ1ใช่ไหมครับผมธาตุไฟตั้งแต่1ถึง200เพื่อไปรอจุติ2ครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงสายปัญญาก่อนแล้วก็พูดถึงของนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงสายโจมตีต่อแล้วกันนะครับคลิปเดียวจบเลยสกิลอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้มีรีบมา PVP ตะกี้ไป PVP มานะครับก็ถ้าเกิดเป็นอันนี้พูดถึงปัญญาก่อนถ้าปัญญาก็อย่างที่บอกครับก็คือพยายามยังไงเราก็ต้องเน้นไวอ่ะใครเปิดก่อนก็ได้เปรียบนะครับก็ควรจะประมาณสัก400ขึ้นไปนะครับต่อไปก็คือแน่นอนว่าเราเล่นปัญญาเราก็ต้องอัพปัญญาถูกไหมครับก็ตามนี้เลยถ้าเป็นไปเล่นโจมตีก็เปลี่ยนจากปัญญาเป็นโจมตีแค่นั้นเองต่อไปในส่วนของสายปัญญาหมีตามนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกคืออาวุธเนี่ยต้องมีคีเลสสัก10ขึ้นไปนะครับปัญญาเปอร์เซ็นต์ HP สูงสุดคีดาเมจอะไรก็ว่าไปมันจะได้แรงๆนะต่อไปเป็นในส่วนหมวกแต่หมวกอยากให้ดูอันนี้แทนแล้วกันครับอันนี้ดีกว่าเห็นไหมคีเลสอยู่ที่ 10% นะครับคีดาเมจ7แต่ต้อง180ยังใส่ไม่ได้นะอย่างที่บอกคือหมวกอาวุธแล้วก็เป็นในส่วนปลอกแขนพยายามทำค่าคีดาเมจ3ชิ้นให้ได้ออฟ10 10 10ครับคีเลส10 10 10มันจะได้รวมกันสัก 30% จะได้ติดง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆดวงดีก็อาจจะไปหาครับหาให้มันแบบคีเลสชิ้นละ15ก็คือแม็กแล้ว3ชิ้นก็ 45% แค่นี้ก็ติดกระจุยแล้วประมาณนี้นะครับ3ชิ้นควรเน้นค่าคีเลสแล้วก็ปัญญาเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปัญญาหน่วยแล้วก็ว่องไวควรจะเน้นแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดมีคีดาเมจด้วยก็ดีครับไม่ได้ติดคีแรงๆนะคีดาเมจคือเวลาติดคีแรงคีเลสคือทำให้เราติดคีประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วนรองเท้าก็ถ้าเป็น PVP เน้นว่องไวครับมันต้องเน้นเปิดก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วน PVE ก็ใส่รองเท้าเป็นปัญญาเปอร์เซ็นต์ครับอย่างออฟอย่างนี้ก็ได้ครับเน้นปัญญาเปอร์เซ็นต์ปัญญาหน่วยคีดาเมจแล้วก็ HP หน่วย HP เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปโจมตีเปอร์เซ็นต์ไม่เอานะอันนี้เกือบดีแล้วแม่งไปลงโจมตีเปอร์เซ็นต์เจ๊งเลยนะครับต่อไปเป็นในส่วนซื้อสำหรับคอเกมนะครับมีคนแนะนำดู G-Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อวันนะครับต่อไปนะครับดู G-Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับ3ระดับนะครับก็จะมีในส่วน UVIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ 3GB นะครับ30GB นะครับแล้วก็ GVIP ก็จะเป็นในส่วน 4GB นะครับแล้วก็ SVIP 16GB ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับเสื้อ HP เปอร์เซ็นต์กับ Defense มีให้แนะนำไม่เอา HP เปอร์เซ็นต์ครับเน้นเลือดไว้อย่างน้อยก็ควรจะ10,000ถ้า PVP นะหรือว่าเป็นในส่วนตีบอสตีอะไร HP เยอะยังไงก็ดีกว่าครับนอนยากๆหน่อยเน้นเป็นในส่วนออฟอะไรว่องไวปัญญาหน่วยหรือปัญญาเปอร์เซ็นต์ HP สูงสุดอะไรได้หมดเลยเท่าแรงก็คีดาเมจด้วยก็ดีนะครับปัญญาเปอร์เซ็นต์คีดาเมจอะไรก็ว่านไปต่อไปในส่วนเหรียญตานะเหรียญตาถ้าเกิดสมมติสองออฟที่ใช้ก็หลักๆก็คือ HP หน่วยครับมันไม่มี HP เปอร์เซ็นต์แล้วนะหรือว่าจะเป็นในส่วนปัญญาเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับนี่ปัญญาเปอร์เซ็นต์แต่มีใส่ HP เพราะ HP มันเยอะนะเดี๋ยวมีทอนหน่วยป่ะเลือดเหลือแค่ 6,000 เองใส่ทีเลือดบวกโอ้โหเกือบเท่านึงอ่ะเพราะนั้นไม่มีเลยใส่แบบนี้ดีกว่านะครับเวลาประลองจะได้ไม่ค่อยเป็นตัวถ่วงคนอื่นเขาเท่าไหร่เลือดน้อยมันก็ตายเร็วมันก็ไม่คุ้มนะเดี๋ยวนี้ลิปโป้ระบำสุริยันบวก5กันหมดทุบที 3,000-7,000 ครับเลือดน้อยตายอย่างเดียวนะประมาณนี้ครับอันนี้จบไปในส่วนของใส่ปัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนสกิลเดี๋ยวขออนุญาตพูดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับสกิลอันนี้สายปัญญาก่อนก็เอาธนูไฟครับอันนี้แต่เพื่อนๆจะ1ถึง10ก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติมอนช่วง150 180ขึ้นไปแล้วก็ช่วง200 300เนี่ยตอนที่มอนมันจุติเนี่ยเลือดมันเยอะมากนะยังไงก็มันจะเป็นสกิลหากินเก็บเลเวลยาวๆอยู่แล้วก็ควรเป็นธนูไฟเลเวล10ดีกว่าอันนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สกิลไฟกวาดนอนล่างธรรมดากับจุดตีหนึ่งไงก็ต้องใช้ครับจุดตีสองเดี๋ยวไปใช้บังกรพ่นไฟบังกรคู่อย่างนั้นนะค่อยเปลี่ยนอันนั้นแรงกว่าเยอะครับอันนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับต่อไปในส่วนจุดตีหนึ่งก็อัพอันนี้เต็มเลยครับก็เหมือนบวกพาสซีฟสกิลไฟแรงขึ้นฟรีนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะอัพสกิลนี้ไปก่อนก็ได้เนี่ย5
อัศนีถล่มแล้วก็ค่อยไปรอจุดที่2มังกรคู่นะแต่คือตอนเนี้ยเอาไปใช้มันเบาครับมันโดน5ตัวมีก็ไฟกวาดโดน10ตัวไม่ดีหรอมีผู้ถูกมั้ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆตีบอสในสายประจักษ์จะมีข้อด้อยเรื่องการตีบอสก็อัพมังกรข้างจูนตะวันนะครับมีก็ใช้อยู่เอาไว้ตีบอสโดยตรงเลยถ้านี่จะคิดชมตีกายภาพ 100% ปัญญาคิด 80% นะอันนี้มีเคยเทสคลิปที่แล้วลองไปดูได้นะครับปัญญามีผลนะแล้วเกิดเพื่อนๆจะเอาบัฟโจมตีก็ได้ครับแต่ก็เดี๋ยวริปโป้จุดตี2มันมีบัฟที่ดีกว่านี้บัฟโจมตีดีกว่านี้ก็เลยไม่ได้อัพนะครับแต่เพื่อนๆจะเน้นซัพพอร์ตก็สามารถจัดไปได้ประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลที่ควรอัพนะครับก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดช่วงประมาณเลเวลจุดตี1เนี่ย1ถึงประมาณ170สกิลจะไปอัพน้ำจับไม่พอครับน้ำจับต้องประมาณ197มาถึงจะพอดีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หมีก็เลยไปอัพลมจับก่อนอย่างน้อยก็ PVP มีจับนะครับคือไอ้พวกแบบเข้าครอบดินอะไรอย่างเงี้ยนะต้องจับนะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นในส่วนซ่อนล่างดั้งเดิมนะแต่ว่าหมีมองว่าตอนนี้เวทมันยิงไม่ค่อยแรงกันเท่าไหร่อยู่แล้วนะหมีว่าไปอัพลมดิ่งแค่5ก็พอไม่ต้องซ่อนล่างแล้วแต่ว่าซ่อนล่างก็ดีนะมันไม่โดนจับอ่ะอันนี้แล้วแต่การใช้งานแล้วกันแต่ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะตายเพราะโจมตีกายภาพริปโป้ซะมากกว่าระบำสุริยันบวก5กันโอ้โหทุบที4 5,000 5,000ลบหลีกจะดีกว่านะมีโอกาสรอดมากกว่าประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือสูตรของหมีที่หมีเล่นตอนจุดตี1นะไฟแต่เพื่อนๆจะดูของหมีแล้วไปปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้แล้วแต่สูตรใครสูตรมันแต่เล่นอย่างหมีเนี่ยตอน190หมีก็จะไปรีไอ้นี่ออกครับลมสลาตันแล้วก็เอาไปน้ำแข็งจับแค่นี้แหละอย่างน้อยไปจับริปโป้ไปจับคือน้ำแข็งจับมันจะมีโอกาสจับง่ายกว่าลมสลาตันเยอะนะครับประมาณนี้อันนี้จบไปส่วนปัญญาเรียบร้อยแล้วต่อไปในส่วนกายภาพนะครับกายภาพอะไรเซตัสก็เหมือนกันครับเน้นว่องไวแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นก็คือปัญญาไปโจมตีแทนแค่นั้นเองครับจบแล้วต่อไปของเนี่ยเดี๋ยวมีของบอกเซตปัญญาก่อนหมีลืมเลยปกติหมีจะเล่นเป็น4ปัญญา2ไวนะครับแต่เกิดบางคนที่กล่าวว่าจะเล่น PVP แบบจ๋าๆเลยก็ควรเอาเป็น6แต่ว่า6ไวไปเลยก็ได้มันจะได้บวกอีก50อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะตอนมีหาของได้แค่นี้หมีก็คงจะเล่นประมาณนี้ดีกว่าครับเพราะหมีไม่ได้สายเติมเยอะนะหมีไม่ได้สายเติมเยอะนะครับก็เก่งระดับนึงอ่ะก็ใช้ได้แล้วประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วนของสายกายภาพก็แน่นอนว่ามันก็สลับกันครับจากปัญญาใช่ไหมก็ใส่ไปใช้โจมตีแค่นั้นเองถ้าชาวเล่นควบคุมจักรวาลสายโจมตีกายภาพก็เป็นเซตโจมตี4ว่องไว2ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิด PVP จัดฉากก็6ว่องไวไปเลยก็ได้แบบคนที่เขากล้าเล่นแบบเป็นท็อป1ถึง10เขาก็ว่องไว6หมดอะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเอาหลักจากอันนี้หมีเล่นเวทเป็นปัญญาก็เป็นดาบโจมตีแค่นั้นนะครับเป็นโจมตีหน่วยแล้วก็ออปชันก็คือควรเน้นคีเลททั้ง3ชิ้นเหมือนกันคีเลท3ชิ้นควรอย่างต่ำ30ครับเป็นไปได้ 45% ก็จะดี 45% ก็คืออาวุธ15หมวก15หมอกแขน15แค่นั้นเองครับส่วนออฟลองก็อาจจะเป็นแบบโจมตีเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยโจมตีเปอร์เซ็นต์เห็นผลมากกว่าตอนเล่นเกมนะครับโจมตีเปอร์เซ็นต์ว่องไว HP เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปแค่นั้นครับหรือว่าจะเป็นคีย์ดาเมจก็ได้รองเท้านี่ถ้าเกิดเล่น PVP เหมือนกันเลยยังไงก็ต้องใส่ว่องไวนะครับเอาหลักเป็นว่องไวถ้าเกิดไปตีบอสตีอะไรก็เปลี่ยนรองเท้าออฟหลักเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับส่วนเสื้อก็ HP เปอร์เซ็นต์ดีกว่า Defense เปอร์เซ็นต์อันนี้บอกได้เลยครับแล้วก็ออฟลองก็ควรเป็นว่องไว HP เปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปคีย์ดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆแบบทำเลือดมาเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนๆเลือดเยอะแล้วก็อาจจะใส่ตรงนี้ไปโจมตีเปอร์เซ็นต์แทนอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเน้นค่าไหนดีกว่าประมาณนี้นะแต่ว่า PVP มีแนะนำให้เลือดเกินหมื่นขึ้นไปครับหมื่นถ้าเกิดเลือด 3-4-5,000 นี่ก็โดนริปโป้เฉาะหัวแตกเลยครับทีเดียวนะเห็นท่าลมโจมตี 7,000 นี่โอ้โหเห็นแล้วเห็นใจสเตตัสไปแล้วของไปแล้วต่อไปเป็นในส่วนสกิลของสายกายภาพแต่หมีไม่รีนะไม่ไหวครับตอนนี้กะว่าไม่เติมแล้วเพราะทำหลายเกมนั่นแหละครับสายโจมตีกายภาพอัพอะไรใช่ไหมครับหมีแนะนำก่อนเลยจุดตีใหม่เริ่มมาอัพตรงนี้ก่อนอัพตรงนี้เป็นทางผ่านก่อนครับแล้วก็อัพมังกรข้างเลยเราจะใช้มังกรข้างกืนตะวันแทนลุงขาวแล้วนะลุงอันนี้แรงกว่าเยอะครับเสร็จแล้วก็กลับมาอัพไอ้นี่เต็มเสร็จแล้วก็สกิลไฟไม่ต้องไปอัพเลยครับจริงๆใช้แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยสายโจมตีกายภาพสองท่าเนี้ยเนี่ยแล้วก็ต่อไปอัพอะไรต่อใช่ไหมครับก็ข้ามาอัพลมเลยครับข้ามาอัพลมเลยมาอัพไอ้นี่ครับโจมตีกระจายอัพเต็มเลยแค่นี้ครับหมดแล้วมันก็จะมีท่าที่มังกรคืนตะวันไปเจอบอสท่านลมอย่างเงี้ยชาป้าแพ้ไฟ
ส่วนไอ้โจมตีกระจายแล้วก็ไปตีบอสพวกท่าดินก็ได้ครับหรือบางทีไป PVP เจอ3ตัวจะตายก็ใช้แยกไปโจมตีกระจายถ้าจะโจมตีคนเดียวก็ไอ้นี่ไปเลยมังกรข้างลงกลางกับบานตายแน่นอนสายกายภาพข้อดีคือตีบอสดาเมจถึงครับถ้าของบวก15ก็ไม่มีเห็นรอบเดียว 800,000 900,000 อ่ะโอ้ตีบอสมาโหดครับเนี่ยจริงๆมีแค่2ท่านี้ก็เก่งมากแล้วต่อไปถ้าเกิดพอยต์เพื่อนๆเหลือก็อาจจะมาอัพไอ้นี่ก็ได้ครับเนี่ยน้ำแข็งบวกคุ้มแต่ว่าไม่น่าจะเหลือหรือเปล่าถ้าเกิดเหลือก็จัดมาได้แต่ปัญญาจะพอตอน198นะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอัพนี่ไม่ได้ก็อาจจะมาอัพนี่ก็ได้ครับเอาหลบหลีกหรือไม่ก็ลมสลาตาสายกายภาพหมีไม่ค่อยแนะนำซ่อนล่างเพราะว่าเวลาใช้สกิลโจมตีกายภาพมันจะหลุดออกมานะครับใช้ปุ๊บมันโผล่เลยไปอัพแค่หลบหลีกแล้วก็อัพลมสลาตันไว้จับช่วยเพื่อนๆแค่นี้ครับแต่ว่าอย่าลืมมาอัพโจมตีกระจายให้เต็มอ่ะแค่นี้ครับจบแล้วแบบรวดเร็วเลยต่อไปขออนุญาตพูดนิดนึงว่าตอนไฟเนี่ยต้องบอกว่าไฟตอนธรรมดากับจุดติดหนึ่งยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่โจมตีกายภาพจริงๆมังกรข้างก็ค่อนข้างเก่งมากแล้วแต่ปัญญายังกลางๆอยู่ปัญญามันเหมือนแบบทำได้ทุกอย่างแต่ไม่สุดทางประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆอดใจสักนิดนึงไปจุดติดสองเมื่อไหร่เก่งครับไฟจุดติดสองนี่ดาเมจแรงที่สุดแล้วในบรรดาทุกท่านะอ้างอิงมาจากเวอร์ชันเก่าด้วยนะครับก็เอาไปว่าเอาใจช่วยผู้เล่นทุกคนแล้วกันเพราะว่าเพื่อนๆเกือบจะผ่านจุดที่ยากที่สุดแล้วผ่านตอนขั้นธรรมดาจุดตีหนึ่งได้ก็คือเก่งแล้วต่อไปก็จุดตีสองสบายแล้วครับส่วนอาชีพเดี๋ยวมีค่อยมาเจาะอีกทีแล้วกันตอนจุดตีสองคือที่เขานิยมเล่นชอบจอมทัพกันมากกว่ากุนซือนะจอมทัพนี่คือสกิลอ่ะทีเดียวเป็นหมื่นเลยครับดอกนึงเป็นหมื่นเลยหมื่นสองหมื่นอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสายปัญญาไอ้บังกรคู่ที่มันเผาไฟนั่นก็แรงถ้าปัญญาทั้ง 2,000 ก็ทั้งปาร์ตี้โดนที 5,000 อ่ะประมาณนี้นะครับขอให้คนเล่นเกม TSS ยังมีความสุขเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสายไฟก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็สรุปสายไฟก็แค่แนะนำเฉยๆว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับกากต้นเกมแต่เก่งเด็ดเกมนะครับประมาณนี้แล้วเจอกันนะครับ